ล็อกขังก็ใหญ่ที่แคบมานั่งฝั่งนี้ทำไมวะไปนั่งฝั่งนู้นดิมันเกะกะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอเข้าไปก่อนดิไปละเพื่อนผู้หญิงเนี่ยไม่ตายมันก็หาไม่ได้เว้ยปีนข้าวเถอะไม่ตายวันเนี้ยแฟนเก่าจะพาผัวมาเนี่ยมาเซ็นสัญญาที่ออฟฟิศกูมึงช่วยกูหน่อยนะเพื่อนช่วยไงวะมึงก็แห่คนมาเป็นแฟนให้กูดิหนึ่งวันเองเขี้ยละขี้มึงจะออกแล้วเหรอเฮ้ยกูมีแผนละเพื่อนมึงไม่เอาของเขามาทำไมเอาไปคืนนี่สินะที่เขาเรียกว่าโจรขโมยหัวใจอ่ะหัวเราะว่าอะไรอ่ะก็หัวเราะที่เขาไม่เอาพวกแกไงเฮ้ยหยุดคนยิ่งเครียดเจียดอยู่เฮ้ยถ้าหาแฟนไม่ได้วันเนี้ยซวยแน่เลยจ้างฉันสิฉันว่างนะสภาพเนี่ยนะหุ่นอย่างกับไม้หน้าสามแมวอ่ะเปลืองตังนี่ฉันสวยนะที่ฉันต้องมาเป็นสภาพแบบนี้ก็เพราะว่าหนีหนีนี่เหรอไม่ต้องยุ่งจ้างไม่จ้างฮะเออเอาก็เอาจริงๆฉันกับสามีใหม่ของฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากจะมาเหยียบบริษัทที่มันกระจอกกระจอกแบบนี้หรอกนะผมว่าเรานั่งคุยกันดีกว่านะครับไม่ต้องรอให้เสียเวลาหรอกครับภรรยาของผมเนี่ยไม่อยากให้ผมเนี่ยต้องร่วมงานกับบริษัทนี้คุณหมายความว่าไงครับแต่โปรเจกต์นี้อะเราคุยกันมาหลายปีแล้วนะก็หมายความว่าผมเนี่ยจะไม่เซ็นสัญญากับบริษัทของคุณไงแต่โปรเจกต์นี้ผมทุ่มเงินไปเกือบหมดแล้วนะครับก็ภรรยาของผมเนี่ยไม่ชอบที่หน้าคุณไงผมก็เลยไม่อยากให้สัญญาต่อก็แค่นี้เองตั้งแต่ไม่มีฉันแล้วเนี่ยก็คงไม่มีใครเอาแล้วสินะสุภาพพี่รักเสร็จแล้วเนี่ยพาฉันไปทำผมกับเล็บหน่อยนะเร็วบิวคุณอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะผมตามหาคุณมาตั้งนานอ่ะที่คุณบอกว่าหนีอ่ะมีสามีคุณเหรอใช่อ้าวไม่เจอกันนานมีแฟนใหม่แล้วหรออดีตสามีเออไม่ใช่นะคือคนเนี้ยเขาเป็นเลขาของผมอ่ะคือผมแค่พาไปเซ็นสัญญาด้วยเองอ่ะนี่คุณฉันเป็นภรรยาคุณนะไม่ใช่เลขาซะหน่อยทำไมคุณพูดแบบนั้นขอโทษนะคะที่ทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวว่าแต่จะเซ็นได้เมื่อไหร่ฉันกับสามีเนี่ยจะออกไปทำธุระกันข้างนอกบิวคือผมอยากคุยกับบิวจริงๆนะคือผมขอโทษแล้วที่ผมทำตัวงี่เง่าแล้วก็เห็นแก่ตัวให้โอกาสผมเถอะนะเซ็นสักทีสิเซ็นเสร็จแล้วก็รีบออกไปรอข้างนอกครับคุณจะไปไหนเนี่ยฮะ
คุณคุณมากเลยนะโอ้โอ้ยขอโทษค่ะนี่ค่าจ้างของคุณครับผมจะเจอคุณอีกได้ที่ไหนครับไม่ต้องตามหาฉันหรอกค่ะถ้าฉันเสร็จธุระแล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันก็หาคุณเองเฮ้ยเป็นไงมึงได้เซ็นปะดีใจด้วยเก่งมากเว้ย